สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดกับคุณครูนนท์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเด็กๆคะในเรื่องของคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่นักเรียนควรรู้จักนะคะเราก็ได้เรียนนะคะและทบทวนบทเรียนมาแล้วถึงหมวดหมู่พยัญชนะทอถุงททหารและทอธงเราก็ได้ทำการเขียนคำยากเพื่อเป็นการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้จักในหมวดหมู่พยัญชนะนอหนูเด็กๆพร้อมหรือยังคะลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะนอหนูซึ่งนอหนูเป็นพยัญชนะไทยตัวที่25ในบรรดาพยัญชนะ44ตัวของอักษรไทยในลำดับถัดจากทอธงและก่อนหน้าบใบไม้จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำในระบบไตรยางค์มีชื่อเรียกกำกับว่านอหนูคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนและทำความรู้จักนะคะคำในภาษาไทยคำแรกซึ่งเป็นคำยอดฮิตมากคือคำว่านะคะนะคะอ่านว่านะคะนะคะประกอบไปด้วยนอหนูสระอะคอควายสระอะนะคะใช้กับประโยคบอกเล่าหรือตอบรับเช่นกันแต่จะดูสุภาพและเป็นทางการกว่าเช่นขอบคุณมากนะคะคิดถึงนะคะไม่เข้าใจก็บอกนะคะไปแล้วนะคะเวลานักเรียนจะนำคำว่านะคะไปใช้เวลาพูดจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่เวลาเขียนนะคะพวกเราชอบเผลอนะคะเติมไม้เอกหรือไม้ตรีเข้าไปนะคะคำนี้นะคะคำว่านะคะจะอ่านผิดเป็นอย่างอื่นกลายเป็นนะคะใช่ไหมคะลูกดังนั้นนักเรียนดูดีๆนะคะลูกนะคะไม่ต้องเติมรูปวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาแต่อย่างใดนะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะลูกเวลาจะนำไปใช้ดูดีๆนะคะคำต่อไปค่ะคำว่านะคะลิขิตนะคะลิขิตอ่านว่านะคะลิขิตนะคะลิขิตประกอบไปด้วยนอหนูขอไข่ลอลิงสระอิขอไข่สระอิตอเต่านะคะลิขิตแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นนอหนูไม่หันอากาศกอไก่ขอไข่ลอลิงสระอิขอไข่สระอิตอเต่าอ่านเป็นนักขะลิขิตนักขะลิขิตนะคะลูกมีความหมายว่าเครื่องหมายวงเล็บค่ะคำต่อไปค่ะคำว่านักขัตฤกษ์นักขัตฤกษ์อ่านว่านักขัตฤกษ์นักขัตฤกษ์ประกอบไปด้วยนอหนูไม่หันอากาศกอไก่ขอไข่ไม่หันอากาศตอเต่ารอหรือกอไก่สฤษีการันค่ะนักขัตฤกษ์แต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นนอหนูไม่หันอากาศกอไก่ขอไข่ไม่หันอากาศตอเต่าสระเอรอเรือสระอิกอไก่นะคะเด็กๆคะนักขัตฤกษ์นะคะมีความหมายว่างานประจำปีงานรื่นเริงตามฤดูกาลค่ะคำต่อไปค่ะคำว่านวลละออนวลละออ่านว่านวลละออนวลละออประกอบไปด้วยนอหนูวอแหวนลอลิงลอลิงออ่างออ่างค่ะนวลละออแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นนอหนูวอแหวนลอลิงลอลิงสระอะออ่างและออ่างค่ะนวลละออนักเรียนคะคำว่านวลละออไม่มีสระอะนะลูกละไม่มีสระอะนะคะไม่ต้องเติมมานะคะลูกนวลละออนะคะมีความหมายว่าผุดพองงามดีนะคะคำต่อไปค่ะคำว่านานัปปการนานัปปการอ่านว่านานัปปการนานัปปการประกอบไปด้วยนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือค่ะนานัปปการแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศบใบไม้ปอปลากอไก่สระอารอเรือนักเรียนคะนานัปปการนะคะมีความหมายว่ามากมายนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าน็อตน็อตอ่านว่าน็อต
น็อตประกอบไปด้วยนอหนูออ่างตอเต่าแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นนอหนูไม่แต่คูออ่างตอเต่าหรือนอหนูออ่างตอเต่าไมตรีนักเรียนคะน็อตไม่มีรูปวรรณยุกต์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกนอหนูออ่างตอเต่านะคะน็อตที่ถูกต้องนะน็อตมีความหมายอยู่2ความหมายด้วยกันนั่นก็คือหน่วยแสดงความเร็วของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระบบการเดินเรือนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือเครื่องตรึงหรือขันสิ่งอื่นให้แน่นค่ะคำต่อไปค่ะคำว่านวัตกรรมนวัตกรรมอ่านว่านวัตกรรมนวัตกรรมประกอบไปด้วยนอหนูวอแหวนไม่หันอากาศตอเต่ากอไก่รอหันมอม้าค่ะนวัตกรรมแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นนวัตกรรมนอหนูวอแหวนตอเต่ากอไก่รอหันมอม้าซึ่งถ้านักเรียนนะคะเขียนแบบนี้นักเรียนจะเขียนผิดนะคะเขียนเหมือนตัวด้านหลังนะคะลูกเนี่ยนะคะนักเรียนจะเขียนผิดนะคะอย่าลืมนะนวัตกรรมนะคะนอหนูวอแหวนไม่หันอากาศตอเต่ากอไก่รอหันมอม้านะคะคำต่อไปค่ะคำว่าหน้าหน้าอ่านว่าหน้าหน้าประกอบไปด้วยนอหนูสระอาไม้เอค่ะแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นหอหีบนอหนูสระอาไม้โทหอนออาหนาไม้โทหน้านักเรียนคะคำว่าหน้านะลูกหน้าหอหีบนอหนูสระอาไม้โทนะคะมีความหมายว่าส่วนของศีรษะซึ่งประกอบด้วยหน้าผากตาจมูกปากซี่ของกายที่ตรงข้ามกับด้านหลังนะคะลูกส่วนหน้านะคะนออานาไม่เอกหน้านะลูกมีความหมายหรือหมายถึงคำประกอบหน้ากริยาหมายความว่าควรเช่นน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ชวนให้ทำให้อยากจะเช่นน่ากินน่ารักแบบนี้เป็นต้นนะคะเวลานักเรียนจะนำคำว่าหน้าไปใช้เด็กๆต้องรู้ความหมายของคำด้วยนะคำต่อไปค่ะคำว่านาฏศิลป์นาฏศิลป์อ่านว่านาฏศิลป์นาฏศิลป์ประกอบไปด้วยนอหนูสระอาตอปักตักสอสาราสระอิลอลิงปอปลากลันค่ะนาฏศิลป์แต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นนอหนูสระอาดอชดาสอสาราสระอิลอลิงปอปลากลันค่ะนาฏศิลป์นะคะลูกมีความหมายว่าศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรำนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซอ่านว่าน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซประกอบไปด้วยนอหนูสระอาไม้โทมอม้าไม่หันอากาศนอหนูกอไก่สระอาดอเด็กไมตรีค่ะน้ำมันก๊าซแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นนอหนูสระอำไม้โทมอม้าไม่หันอากาศนอหนูกอไก่สระอาซอโซหรือบางคนก็เขียนเป็นสอเสือนะคะแล้วเติมไม้ตรีนักเรียนคะน้ำมันก๊าซนะคะมีความหมายว่าน้ำมันชนิดหนึ่งที่ใช้ตามตะเกียงค่ะน้ำมันก๊าซใช้ดอเด็กนะคะลูกไม่ได้ใช้ซอโซหรือสอเสือแต่อย่างใดคำต่อไปค่ะคำว่าน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสอ่านว่าน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสประกอบไปด้วยนอหนูสระอำไม้โทสระแอขอไข่ไม่แต่คู้งองูสระไอไม้มาลายสอเสือนะคะแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นนอหนูสระอำไม้โทสระแอขอไข่ไม่แต่คู้งองูสระไอไม้ม้วนสอเสือซึ่งถ้านักเรียนใช้สระไอไม้ม้วนนะคะนักเรียนเขียนผิดนะลูกน้ำแข็งใสนะคะใช้สระไอไม้มาลายค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าในตาในตาอ่านว่าในตาในตาประกอบไปด้วยนอหนูไม่หันอากาศยอยักษ์นอหนูการันตอเต่าสระอาค่ะแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นนอหนูไม่หันอากาศยอยักษ์ตอเต่าสระอานักเรียนคะคำว่าในตานะคะลูกมีตัวการันด้วยนะคะนั่นก็คือนอหนูการันนะคะลูกในตามีความหมายว่าดวงตาค่ะคำต่อไปค่ะคำว่านิตยสารนิตยสารอ่านว่านิตยสารนิตยสารประกอบไปด้วยนอหนูสระอิตอเต่ายอยักษ์สอเสือสระอารอเรือค่ะนิตยสารแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นนอหนูสระอิตอเต่ายอยักษ์สระอาสอเสือสระอารอเรือใช่ไหมคะลูก
ถ้านักเรียนนะคะเติมสระอานะคะข้างหลังยอยักษ์นักเรียนจะเขียนผิดนะคะลูกนิตยสารไม่มีสระอาคำว่ายะไม่มีสระอานะอย่าเผลอเติมนะคะลูกนิตยสารมีความหมายว่าหนังสือพิมพ์ที่ออกเป็นรายคาบเช่นนิตยสารรายสัปดาห์นิตยสารรายเดือนนั่นเองคำต่อไปค่ะคำว่าโน้ตโน้ตอ่านว่าโน้ตโน้ตประกอบไปด้วยสระโอนอหนูต่อเต่าไม่โทค่ะโน้ตแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นสระโอนอหนูต่อเต่าไม้ตรีนักเรียนคะโน้ตนะคะใช้ไม้โทนะคะลูกไม่ได้ใช้ไม้ตรีนะโน้ตมีความหมายอยู่2ความหมายด้วยกันนะคะโน้ตที่เป็นคำนามมีความหมายว่าเครื่องหมายกำกับเสียงดนตรีนะคะแต่ถ้าหากเป็นคำกริยามีความหมายว่าบันทึกข้อความเช่นโน้ตคำบรรยายนั่นเองคำต่อไปค่ะคำว่านกอินทรีนกอินทรีอ่านว่านกอินทรีนกอินทรีประกอบไปด้วยนอหนูกอไก่ออ่างสระอินอหนูทอทหารรอเรือสระอีแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นนอหนูกอไก่ออ่างสระอินอหนูทอทหารรอเรือสระอียอยักษ์การันนักเรียนคะนกอินทรีไม่มียอยักษ์การันนะลูกอย่าเติมมานะคะนกอินทรีมีความหมายว่านกชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงวานเดียวกับเหยี่ยวนะคะกรงเล็บแข็งแรงนะคะขามีขนปกคลุมนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคำว่านิมิตนิมิตอ่านว่านิมิตนิมิตประกอบไปด้วยนอหนูสระอิมอม้าสระอิตอเต่าค่ะแต่เด็กๆนักเรียนมักเขียนผิดเป็นนอหนูสระอิมอม้าสระอิตอเต่าแล้วเติมรอเรือเด็กๆคะนิมิตไม่มีรอเรือนะคะลูกนิมิตมีอยู่2ความหมายด้วยกันนั่นก็คือถ้าหากเป็นคำกริยามีความหมายว่าสร้างแปลงทำนะคะลูกแต่ถ้าหากเป็นคำนามมีความหมายว่าเครื่องหมายรางเหตุเขามูลค่ะคำต่อไปนะคะนิวัตนิวัตอ่านว่านิวัตนิวัตประกอบไปด้วยนอหนูสระอิวอแหวนไม่หันอากาศตอเต่านิวัตแต่ถ้าหากนักเรียนนะคะเขียนเป็นนอหนูสระอิวอแหวนไม่หันอากาศตอเต่ารอเรือนิวัตแบบนี้นักเรียนเขียนผิดนะคะลูกนิวัตไม่มีรอเรือค่ะนิวัตมีความหมายว่าอะไรเอ่ยนิวัตนะคะมีความหมายว่ากลับค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ในเรื่องของคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกเด็กๆนักเรียนคงสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคุณครูครับคุณครูคะครั้งนี้ทำไมให้เพียงแค่1ตัวอักษรก็เพราะว่าใน1ตัวอักษรในหมวดของนอหนูนะคะมีคำค่อนข้างที่จะมากนะคะมีคำยากค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากและที่สำคัญยากด้วยนะคะคุณครูจึงอยากจะให้เด็กๆนั้นไปทบทวนมานะคะลูกเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเขียนคำยากในหมวดหมู่พยัญชนะนอหนูกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ